คุณอาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้คนที่ถือบิตคอยน์อยู่ในตอนนี้นะครับควรจะดูให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะเข้าสู่ช่องบอล Happiness Investor นะครับผมซึ่งแน่นอนครับวันนี้ผมตั้งใจจะมาแชร์ในสิ่งที่สำคัญมากๆที่เรียกได้ว่าคนที่ถือบิตคอยน์อยู่ในตอนนี้นะครับคุณอาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้ดังนั้นครับบอกเลยครับว่าคลิปนี้ควรจะดูให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นครับก่อนที่จะดูคลิปนี้กันครับฝากเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์คลิปนี้นะไปจนถึงกด Subscribe และอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อติดตามคอนเทนต์ดีๆในช่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือคุณสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับผมและนี่ครับนี่คือกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่า Bitcoin นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณสังเกตดีๆจากคลิปก่อนๆหรือว่าปัจจุบันที่ผมกำลังจะให้คุณดูอยู่นะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับคือ Bitcoin เนี่ยมันจะมีการโชว์กราฟของ RSI ตรงนี้ครับดีดขึ้นไป1ครั้งครับแล้วก็ย่อลงมา1ทีครับแล้วก็ขึ้นไปรอบที่2เป็นลักษณะอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะครับนี่คือรอบที่1ย่อลงมารอบที่2ก่อนที่จะขึ้นไปจุดยอดหรือจุดสูงสุดนะครับตรงนี้ก็รอบที่1ครับแล้วก็ย่อลงมาครับก่อนที่จะขึ้นไปรอบที่2ประเด็นสำคัญเนี่ยผมอยากบอกว่ามันมีโอกาสสูงมากครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นว่าเฮ้ยราคากราฟของ Bitcoin เนี่ยขึ้นมาที่ RSI จุดย่อตรงนี้ปุ๊บแล้วหันลงปุ๊บเนี่ยคุณก็เลยเทขายตรงนี้ก็เช่นเดียวกันคุณก็เลยเทขายด้วยจังหวะเดียวกันตำแหน่งนี้ก็เหมือนกันคุณก็เลยเทขายเช่นเดียวกันซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเจอสภาวะตรงนี้คุณเลยตัดสินใจขายไปก่อนซึ่งส่งผลให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะขายหมูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมขออนุญาตเรียกลูปแรกของ RSI ที่ขึ้นจุดยอดแล้วก็ร่วงลงมาเนี่ยผมขออนุญาตเรียกว่ามันเป็นกับดักที่จะล่อให้คุณเทของออกก่อนที่จะดีดตัวขึ้นไปซึ่งสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะบอกให้คุณสังเกตนิดนึงครับนี่ครับเดิมมันขึ้นไปจุดยอดแล้วมันก็ย่อลงมาจริงไหมลงมาที่จุดต่ำสุดบริเวณตรงนี้นะครับจากจุดต่ำสุดตรงนี้ครับคุณจะเห็นชัดเจนอย่างนึงครับว่ามันมีการดีดตัวขึ้นไปนะครับถึงจุดยอดบริเวณตรงนี้เกิดขึ้นด้วยนี่ครับมันมีการดีดตัวขึ้นไปนะครับซึ่งตีไปประมาณอีก1,000%เลยทีเดียวนะครับในขณะที่ตำแหน่งนี้เหมือนกันครับนี่คือครั้งที่1แล้วมันก็ย่อลงมาเนี่ยออกมาลงมาที่จุดต่ำสุดบริเวณสีแดงตรงนี้นะครับแล้วค่อยดีดตัวขึ้นไปนะครับจะเห็นว่ารอบที่2เนี่ยมีการดีดตัวขึ้นไปถึงจุดยอดตรงนี้ก็คือประมาณอีก500%ผมตีเลขกลมๆสักประมาณ600%ก็แล้วกันนะครับจาก 1,800 ย่อลงมาเหลือ600%นะครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ครั้งที่3ครับครั้งที่3เนี่ยก็คือลูปตรงนี้นะครับนี่คือจุดยอดนะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับจากจุดยอดตรงนี้ย่อลงมาที่จุดต่ำสุดที่ผมเห็นคือของแท่งนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าสมมุติเราตีแบบขำๆคร่าวๆเลยซึ่งขอย้ำนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้คุณกระโดดเข้ามาลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่า Bitcoin นะครับดังนั้นคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเพราะสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันเป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับอย่างที่บอกครับถ้าตรงนี้ผมตีไป 1,800% ตรงนี้ 600% โดยประมาณตรงนี้เนี่ยมันอาจจะร่วงลงมาอีก3เท่าจากของเลขล่าสุดผมตีสัก 200% เบาๆก็แล้วกันนะครับว่าจากจุดยอดเนี่ยขึ้นไปสัก 200% นะครับจากตำแหน่งนี้ดีดขึ้นไป 200% เดี๋ยวขออนุญาตลองดูนิดนึงนะครับว่า 200% จะไปอยู่แถวๆบริเวณตรงไหนนี่ครับนี่คือ 200% คุณจะเห็นว่าเฮ้ยมันโชว์ให้คุณเห็นนะว่าราคาของ Bitcoin มีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปแถวๆประมาณ 85,000 นะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าจะไปถึงกันหรือเปล่านะครับจะเห็นว่าโหหลายศาสตร์มันก็หลากหลายเทคนิคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีอินดิเคเตอร์ที่คอยบอกเราอยู่แล้วนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจังหวะที่ RSI ขึ้นประมาณ 90% เนี่ยครับ 90% ทั้ง2ครั้งเลยนะครับนั่นคือโอกาสที่คุณตัดสินใจครับในลูปที่2ว่าคุณจะตัดสินใจขาย Bitcoin ในตอนนั้นหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ย RSI ยังอยู่แถวๆประมาณ69เท่านั้นนะ69-70ดังนั้นก็ยังมีโอกาสหรือมีอัพไซด์ที่จะดีดตัวขึ้นไปได้ด้วยแต่นอกเหนือจากสิ่งที่คุณเห็นครับผมจะให้คุณได้เห็นในส่วนของกราฟวีคกันดูบ้างนะครับและนี่ครับนี่คือกราฟวีคของ Bitcoin เช่นเคยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนสังเกตนะครับตอนนี้ผมเปิดอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Bitcoin Logarithm ขึ้นมาอีกครั้งนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณจะเห็นนะว่ามันมีการตีเส้นเหมือนแนว Fibonacci นะครับตรงนี้เป็นเส้น0เหมือนเดิมตรงนี้เส้น50นะครับแล้วก็ตรงนี้คือเส้น100นะครับประเด็นที่สำคัญครับที่ผมอยากจะให้คุณสังเกตดีๆนะ
ับคือทุกครั้งครับที่บิตคอยเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปแถวๆประมาณเส้น50ถ้ามันไม่ทะลุแบบทะลักขึ้นไปเลยนะในส่วนของราคาปิดนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือราคามันจะย่อลงมานี่ครับนี่คือครั้งแรกนะตรงนี้ครับก็เหมือนจะเข้าไปใกล้ๆครับเหมือนบริเวณที่แบบจะเทสเนาะแต่ยังไม่ถึงก็จริงสุดท้ายก็ย่อลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอบริเวณตำแหน่งตรงนี้ครับตำแหน่งตรงนี้ถ้าคุณจำได้นะผมอยากจะบอกคุณว่านี่คือตำแหน่งที่2013เห็นไหมมันคือรูปแบบที่ผมบอกว่ามันเกิดเป็นกับดักที่ล่อเม้าครับมันทำท่าเหมือนขึ้นไปครับขึ้นไปจุดยอดล่อเม้าให้เทขายลงมานะครับนี่คือตำแหน่งที่เกิดขึ้นแต่พอตรงนี้ครับขึ้นไปทดสอบครับแล้วก็ย่อลงมาเพราะว่ามันไม่ผ่านเส้น50เป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับในขณะเดียวกันถ้าผมเลื่อนไปถัดมาอีกครับตรงนี้คือช่วงปี2017เนี่ยนี่ครับมันทำท่าที่จะขึ้นไปนะครับแต่สุดท้ายครับมันก็ล่อเม้าให้เทขายลงมาอีกเช่นเดียวกันบริเวณตรงนี้เหมือนกันครับมีการเทสขึ้นไปทดสอบแต่ไม่ผ่านเส้นตรงกลางคือเส้น50ก็ย่อลงมาในขณะเดียวกันตรงนี้ครับก็เป็นกับดักที่เราพูดถึงครับว่าเฮ้ยทะลักขึ้นไปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ล่อเม้าให้เทขายลงมาพอตรงนี้ครับดิ่งขึ้นไปทดสอบครับไม่ผ่านก็ตกลงมาประเด็นสำคัญที่ผมกำลังจะบอกจากภาพนี้ครับคุณสังเกตไหมครับนี่คือแท่งสุดท้ายของกราฟบิตคอยน์ณปัจจุบันนะตอนนี้มีโอกาสเช่นเดียวกันนะขอย้ำว่ามีโอกาสเช่นเดียวกันว่าราคาของบิตคอยน์เนี่ยอาจจะผ่านเส้น50ตรงนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าเกิดว่ามันทะลุขึ้นไปนะต้องดูที่ปลายสัปดาห์นี้ว่ามันสามารถทะลุขึ้นไปแบบยืนเหนือแบบจริงๆจังๆเลยหรือเปล่าเนาะให้มันแบบผ่านมาทะลุแนวสำคัญแปลว่าตอนนี้เนี่ยแนวสำคัญแนวนึงที่เราเห็นอยู่คือประมาณ 54,000 ถึง 55,000 มีความสำคัญอย่างมากนะก็ต้องมาลุ้นกันว่าสุดสัปดาห์นี้จะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่านะครับหรือว่าในระยะเวลาอันสั้นหลังจากนี้เนี่ยจะผ่านมันไปได้หรือเปล่าคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณไปดูที่กราฟเดย์กันบ้างนะครับโอเคนี่คือกราฟเดย์นะครับกราฟเดย์ของสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่าบิตคอยน์นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้สังเกตนะครับคุณสังเกตอะไรไหมครับว่าเส้น EMA สีเหลืองที่คุณเห็นอยู่นะมันคือเส้น20นะครับ EMA 20เส้นสีส้มคือ EMA 50เส้นสีฟ้าคือ EMA 100นะครับแล้วก็เส้นสีเขียวที่คุณเห็นคือ EMA 200นะประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะบอกครับตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งแรกที่บ่งบอกว่าเส้นสั้นนะครับคือ EMA 20ตัดทะลุเหนือเส้น EMA 50คือเส้นยาวนะครับตำแหน่งนี้ตัดทะลุขึ้นไปทั้งเส้น100และเส้น200เลยนะครับตำแหน่งนี้ครับเส้น50ตัดทะลุเส้น200ครับตรงนี้50ตัดทะลุเส้น100ด้วยเช่นเดียวกันประเด็นสำคัญคือจากแพทเทิร์นตรงนี้ครับมันเกิดเป็นโกลเด้นครอสนึกออกไหมการตัดกันที่เกิดขึ้นคือเป็นการคอนเฟิร์มโกลเด้นครอสทำให้ราคาของบิตคอยจากจุดที่ตัดตั้งแต่ตรงนี้ครับแม้มันจะมีการย่อตัวลงแต่สุดท้ายมันก็ดีดตัวขึ้นไปล่าสุดนะถึงตรงนี้ก็คือประมาณ52,000 ถึง 53,000 โดยประมาณและหลังจากนั้นครับตรงนี้มีการตัดลงก็คอนเฟิร์มการย่อลงเล็กน้อยแต่สุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าแนว 40,000 ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันแนวประมาณตรงนี้ครับโซนนิ่งที่ผมบอกเอาไว้ครับ 40,000 ครับอยู่ในช่วงประมาณ 42,000 ถึงประมาณ 45,000 นะครับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้มันทำท่าจะทะลุลงมาแต่สุดท้ายมันก็คือเหมือนทดสอบเส้น200เกิดขึ้นนะประเด็นสำคัญครับถ้าคุณสังเกตเส้นล่าสุดตอนนี้ครับ EMA 20มีการตัดทะลุเหนือเส้น EMA 50มันบ่งบอกถึงเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งล่าสุดจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยราคาของบิตคอยพุ่งขึ้นไปสูงสุดบริเวณตรงนี้ครับผมตีเลขกลมๆราวๆ 56,000 ซึ่งนี่บ่งบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่บ่งบอกว่าราคาของบิตคอยเนี่ยมันน่าจะดีดตัวพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้ครับสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ดูกันนะครับคือมันอยู่ที่ตรงนี้ครับว่าโอ้ตำแหน่งตรงนี้ครับคุณจะเห็นว่านี่คือตำแหน่งโลโดยประมาณนะตรงนี้ตำแหน่งโลโดยประมาณอีกแล้วนะมันมีการยกโลนะถ้าเรามองเป็นลักษณะเหมือนภาพใหญ่ยกโลเกิดขึ้นครับตำแหน่งนี้ครับมีการยกไฮขึ้นไปแล้วนะครับคือไฮเหนือขึ้นไปแล้วนะแม้จะยังไม่เจอไฮที่สุดนะแต่มีการยกเหนือขึ้นไปแล้วมันเป็นแพทเทิร์นในลักษณะของตามดาวทีโอรีเลยนะครับก็คือมีการยกโลยกไฮเกิดขึ้นเป็นการคอนเฟิร์มลักษณะของขาขึ้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็บอกได้ว่ามันก็ยังไม่ค่อยน่าห่วงสักเท่าไหร่สำหรับส่วนของบิตคอยน์ในตอนนี้ปัจจุบันนะครับและนอกเหนือจากนี้ครับสิ่งที่ผมจะให้คุณได้เห็นผมลองตีเส้นเทรนด์ไลน์ดูนะผมก็จะพบเจอแพทเทิร์นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับผมตีเส้นเทรนด์ไลน์เรียบร้อยแล้วตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันครับตรงนี้ครับถ้า
้าผมให้คุณดูแพทเทิร์นเนี่ยจะเห็นว่ามันโชว์แพทเทิร์นหน้าตาคล้ายๆกันนะประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ตำแหน่งนี้ต่างหากจากตำแหน่งที่ต่ำที่สุดครับที่เราตีตรงนี้ขึ้นมาครับที่เราตีจากบริเวณตีไปสักบริเวณแนวรับเนาะซึ่งมันอยู่บริเวณโซนนิ่งพอดีครับมันมีการดีดตัวสูงขึ้นมาถึงจุดยอดที่สุดที่มันมานะครับก่อนที่มันจะย่อตัวลงไปเป็นลักษณะตามนี้นะครับนี่คือรูปที่แล้วเนาะดังนั้นรูปปัจจุบันล่าสุดครับถ้าเกิดว่าผมวัดระยะตำแหน่งเดิมครับจากตำแหน่งที่ต่ำที่สุดเหมือนกันนะครับเราก็จะพบเจอเหมือนกันนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วราคาของบิตคอยน์มีโอกาสที่จะดีดตัวสูงขึ้นไปครับถึงราวๆตรงนี้ครับซึ่งปัจจุบันจากเส้นตรงนี้จะอยู่ประมาณ 62,000 จนถึง 63,000 โดยประมาณแต่แน่นอนครับก่อนที่มันจะไป 62,000 ถึง 63,000 ได้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันมีแนวโซนสำคัญที่รอทดสอบมันอยู่นะครับก็คือบริเวณแถวเส้นFibonacci 0.786 ตรงนี้ครับซึ่งจะอยู่บริเวณแถวๆโซนนิ่ง 58,000 จนถึง 60,000 นั่นเองดังนั้นครับถึงได้เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่มีโอกาสสูงมากที่ราคาของ Bitcoin รอบนี้นะครับจะขึ้นไปถึง 63,000 ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันคือบริเวณที่ขึ้นไปเมื่อครั้งล่าสุดนะครับมันคือบริเวณที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นจุดยอดก่อนหน้านี้นะครับคือประมาณ 63,000 ถึง 65,000 ก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าเมื่อไหร่นะครับที่จะทำให้ราคาของ Bitcoin มีโอกาสที่จะไปที่จุดๆนี้นะครับแต่อย่าลืมนะว่าการจะไปจุดๆนี้ได้เนี่ยต้องผ่านโซน 58,000 ถึง 60,000 ให้ได้ก่อนแต่บางคนอาจจะถามผมขึ้นมาครับโค้ชบอลแล้วอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เป็นจังหวะที่เราควรเข้าซื้อ Bitcoin หรือเปล่าผมคงไม่สามารถการันตีได้ครับเพราะมันอยู่ที่กลยุทธ์ของคุณด้วยเช่นเดียวกันว่ายังไงแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณดูจากสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันก่อนหน้านี้เนี่ยสัญญาณหลายๆอย่างมันสอดคล้องกันนะมันมงบอกว่ามันยังมีโอกาสอยู่ด้วยเช่นเดียวกันไม่เว้นแม้กระทั่งอินดิเคเตอร์ต่อจากนี้ครับนี่ครับตอนนี้ผมเปิดอินดิเคเตอร์เพิ่มขึ้นมาเป็นเส้นสีเหลืองอีก1เส้นนะมันคืออินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า Fear and Greed ครับมันจะบอกระดับของความกลัวในสภาวะของตลาดปัจจุบันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยการใช้งานถ้าพูดง่ายๆมันก็คล้ายๆกับ RSI แหละเวลาที่มันแตะโซนด้านบนก็เหมือนกับช่วงที่ Overbought ก็คือมีการซื้อมากจนเกินไปพอแตะเส้นประสีเขียวตรงนี้ก็คือมีการขายมากจนเกินไปนั่นเองเพราะว่าคนกลัวไงครับตรงนี้คนกลัวก็เลยเทขายตรงนี้คนเนี่ยกล้าก็เลยมีการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องประเด็นสำคัญถ้าคุณสังเกตดีๆตอนที่มันดีดตัวขึ้นไปครับชนเส้นด้านบนนะครับก็คือราคามันจะพุ่งสูงขึ้นจริงไหมหลังจากนั้นก็จะมีการย่อตัวเนี่ยก็คือคนเริ่มกลัวลงมานิดหน่อยแล้วมันก็ดีดตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจังหวะที่มันย่อลงมาแรงๆนะครับคุณสังเกตดีๆนะพอมันแตะข้างบนเดี๋ยวมันจะต้องย่อลงมาซึ่งจริงครับนี่ครับย่อลงมานะแต่จะเห็นว่ามันยังไม่เข้าโซนที่กลัวที่สุดนะครับโซนที่กลัวที่สุดจะอยู่บริเวณตรงนี้จะเห็นว่านี่ครับจริงด้วยราคาของ Bitcoin ก็ร่วงลงมาจริงๆนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยบางคนอาจจะบอกเฮ้ยตรงนี้มีการดีดตัวขึ้นกราฟก็สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยออกมาซึ่งถ้าคุณจำได้เนี่ยมันเป็นช่วงที่รายใหญ่มีการสะสมนะครับรายใหญ่มีการสะสมช่วงประมาณ 29,000 จนถึงประมาณ 42,000 เนี่ยผมเห็นว่ามันมีการสะสมถ้าคุณติดตามข่าวดีๆนะครับแต่จะเห็นว่ามีการทุบลงมาอีกทีแต่ว่าราคาก็แบบแทบไม่ค่อยย่อลงสักเท่าไหร่ก็วิ่งอยู่แค่โซนนิ่งตรงนี้นะครับประเด็นสำคัญคือถ้าเกิดเรามาดูช็อตสุดท้ายล่าสุดครับค่า Fear and Greed โชว์อยู่ประมาณ9นะครับ9ถึง10นะครับโดยประมาณซึ่งก่อนหน้านี้คือ9ถึง10โดยประมาณสิ่งนึงที่ผมคงบอกคุณได้ครับว่าโหนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันมีความกลัวเกิดขึ้นในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยมันดีดขึ้นมาถึง27พูดง่ายคนเริ่มมีความกล้ามากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าจังหวะก่อนหน้านี้ที่ผมเคยแชร์และแบ่งปันว่ามันคือจังหวะในการที่คุณสามารถเข้าซื้อสะสมเพื่อเก็บสะสมในระยะยาวเนี่ยมันคือโอกาสของคุณนะแต่ตอนนี้เนี่ยราคามันเริ่มมีการดีดตัวสูงขึ้นถามว่าถ้าเกิดราคาของ Bitcoin เนี่ยมันดีดตัวพุ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องตามที่เราวิเคราะห์กันเมื่อสักครู่เนี่ยคุณก็ยังมีโอกาสที่จะซื้อเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันรอจังหวะที่ราคาของ Bitcoin เนี่ยคนกล้าวิ่งแตะเส้นประมาณ 80-90 แล้วคุณค่อยเทขายก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับแต่จุดตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้นทุนของคุณถ้าเข้าซื้อตอนนี้ถือว่ามันก็ไม่ได้ถูกที่สุดแล้วก็ต้องเน้นยอมรับความเสี่ยงกันสักนิดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนในตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณมาดูกราฟ4ชั่วโมงเพิ่มเติมกันครับโอเคนี่คือกราฟ4ชั่วโมงครับซึ่งตอนนี้ผมเปิดอินดิเคเตอร์อีกตัวนึงขึ้นมาคือ Pivot Point นะครับผมเปิดขึ้นมานะเพื่อมาดูนิดนึงครับ
สิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณครับเส้นที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเปรียบเสมือนกับแนวรับแนวต้านนั่นเองเนี่ยออกไหมว่าถ้าเกิดคุณมาดูกรอบตรงนี้ตรงนี้เป็นแนวรับครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านเนี่ยออกปะถ้ามันผ่านไปได้ก็จะไปเจอแนวต้านอันถัดไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นแนวรับแทนนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นแนวรับครับตรงนี้เป็นแนวต้านพอผ่านไปได้ก็จะไปเจอแนวต้านถัดไปนะครับเป็นลักษณะเดียวกันนะครับประเด็นสำคัญที่ผมอยากให้คุณสังเกตดีๆครับสมมุติผมดูสักประมาณต้นเดือนนะแถวๆราวๆต้นเดือนก็คืออยู่ช่วงโซนประมาณนี้เนาะเส้นสีแดงเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับเสมือนกับเส้นศูนย์ละกันเนาะเส้นศูนย์นะซึ่งสิ่งสำคัญครับตรงนี้มันมีการชนแนวต้านนะครับเห็นปะแล้วก็มาเจอแนวรับเทสตรงนี้อีกแล้วครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปเจอแนวต้านถัดไปแต่สุดท้ายโดนตบกลับลงมาเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายตรงนี้ครับมันทะลุแนวต้านขึ้นไปพอมันทะลุขึ้นไปมันเลยได้ไปลุ้นในเดือนถัดไปครับช่วงถัดไปก็คือตรงนี้ครับไปเจอแนวต้านถัดไปแต่สุดท้ายไม่ผ่านโดนตบกลับลงมาแรงเลยนะครับแล้วมันก็พยายามดีดตัวเองขึ้นไปนะเพื่อไปทดสอบแนวรับแนวต้านวิ่งอยู่ตรงกรอบอย่างเงี้ยเห็นปะเป็นลักษณะอย่างนี้พอตรงนี้ปุ๊บมันไม่ผ่านถูกไหมครับก็ยังมาทดสอบแนวต้านตรงนี้นะครับดีดตัวขึ้นไปนะครับจริงๆอย่าเรียกว่าดีดเลยวิ่งอยู่แถวๆบริเวณโซนตรงนี้มากกว่านะครับก็คือเป็นบริเวณแนวรับแนวต้านทดสอบวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาลักษณะอย่างนี้นะครับประเด็นสำคัญครับผมอยากให้คุณมาดูช่วงตรงนี้ครับพอมันผ่านเส้นสีแดงครับจะเห็นว่ามันไปทดสอบแนวต้านถัดไปนึกออกปะแล้วมันก็อยู่บริเวณตรงนี้สักพักนึงนึกออกไหมพอตรงนี้ครับมันก็ยังคงวิ่งมาในรอบปัจจุบันก็คือเดือนล่าสุดปัจจุบันก็คือตุลาคมนะครับจะเห็นว่ามันไม่พ้นนะครับคือมันไม่โดนตบทะลุลงมาเห็นไหมมันไม่โดนตบทะลุลงมามันก็เลยไปทดสอบแนวต้านถัดไปนะครับก็คือแถวๆประมาณ 51,000 52,000 นะครับแล้วก็ล่าสุดทะลุขึ้นไปครับมันก็เลยไปทดสอบแนวตรงนี้ครับคือประมาณ 54,000 ถึง 55,000 ซึ่งผมได้บอกก่อนหน้านี้เอาไว้ว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องผ่านโซนนี้ซึ่งแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้ว่าแล้วโซนถัดไปที่คุณมองเห็นอยู่ครับตรงนี้ครับก็เป็นอย่างที่ผมบอกครับว่ามันต้องผ่านประมาณ 59,000 หรือ 60,000 ไปให้ได้นะครับมันถึงจะทำให้ราคาของบิตคอยน์ดีดตัวสูงขึ้นไปนะครับถ้ามันผ่านตรงนี้ได้คุณก็จะได้เห็นครับราคาของบิตคอยน์จะดีดพุ่งขึ้นไปแถวๆประมาณ 65,000 นะครับก็คือ 63,000 ถึง 65,000 ที่เมื่อกี้ผมแจ้งเอาไว้นะนั่นหมายความว่ามันก็คือไปทดสอบไฮเดิมนั่นเองก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปต่อราวๆประมาณ 70,000 ต่อไปในการทดสอบนะตรงนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วก็มอนิเตอร์ติดตามกันให้ดีนะครับมาสรุปคลิปกันเมื่อสักครู่นะคุณจะเห็นว่าไม่ว่าผมจะโชว์หรือแสดงให้คุณเห็นนะครับในเชิงของกราฟมันนะครับกราฟวีกราฟเดย์หรือว่ากราฟ4ชั่วโมงครับมันจะเห็นว่ามีแพทเทิร์นหรือว่ามีปัจจัยบวกครับที่เรียกได้ว่าจะส่งให้ราคาของบิตคอยน์มีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่แน่นอนครับทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเพราะวันนี้ครับไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์นะหรือว่าชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมนะด้วยการกดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนของคุณหรือว่าคนที่คุณรักนะครับหรือคนที่คุณแคร์เขานะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ติดตามช่องนี้สำหรับคอนเทนต์ดีๆที่ผมตั้งใจจะทำแชร์และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับแล้วที่สำคัญเลยสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนี้ครับสามารถเลี้ยงกาแฟผมนะด้วยการโอนเข้ามาที่บัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับถ้าใครอยากจะปรึกษากันครับอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับก็สามารถทักเข้ามาเรียนรู้การลงทุนในตลาดหุ้นที่ผมนำมาปรับใช้ในตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือว่าตลาดทองคำด้วยเช่นเดียวกันคุณสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE @นะครับโดยพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการปรึกษานะครับหรือถ้าอยากจะเรียนรู้ก็พิมพ์ EPF เข้ามาที่ช่องทาง LINE @ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ครับที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาติดตามและชมคลิปนี้จนจบขอให้คุณครับได้ผลลัพธ์ไปโดยเร็ววันนี้ตามที่คุณตั้งใจนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ See you บ๊ายบายครับผม